การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริษัท PSK Consultant เพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมืองแกลงโดดเด่นทั้งเส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นส่วนผลไม้นานาชนิดและวิถีชีวิตชาวชุมชนในปัจจุบันเกิดปัญหาเศรษฐกิจซบเซาจึงเห็นควรพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองแกลงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและคงอัตลักษณ์ประจำถิ่นสืบต่อไปในการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินงานวางผังแบ่งเป็น2ระดับคือ 1. พื้นที่วางผังแม่บทเพื่อการพัฒนาตามผังเมืองรวม 2. พื้นที่ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะผังแม่บทชุมชนแกลงเพื่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเป็นประตูสู่ดินแดน EEC เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และที่อยู่อาศัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมสีเขียววิสัยทัศน์แกลงเมืองสีเขียวศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และที่อยู่อาศัยชั้นดีคนมีสุขน่าท่องเที่ยวน่าลงทุนในการวางผังแม่บทมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน6ชุมชนซึ่งชุมชนตลาด3ย่านได้รับคัดเลือกเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะโดยผังพื้นที่เฉพาะมีบทบาทและวิสัยทัศน์ดังนี้3ย่านเมืองสีเขียวท่องเที่ยวอนุรักษ์ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์น่าอยู่และน่าเยือนสร้างมาตรการการควบคุมและสนับสนุนบริบทของชุมชนโดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติผังเมืองปีพุทธศักราช2562และได้มีการเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ประกอบด้วย5แผนงานรวมทั้งหมด8โครงการผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่แบ่งตามระยะการพัฒนา3ระยะโดยเน้นโครงการระยะสั้นโครงการจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างจำนวน1โครงการได้แก่โครงการถนนสายอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนตลาด3ย่านเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองแกลงตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโวหารการพัฒนาพื้นที่มีแนวคิดการออกแบบจากสถาปัตยกรรมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแกลงทั้งการดีไซน์ตลาดและซุ้มประตูรวมถึงสตรีทเฟอร์นิเจอร์โดยมีการเชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนตลาด3ย่านรวมทั้งใช้แนวคิดเมืองเดินได้และ Universal Design เพื่อคนทั้งมวลโครงการถนนสายอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนตลาด3ย่านเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองแกลงเพื่อแก้ปัญหาการเป็นเมืองทางผ่านโดยการเป็นจุดแวะพักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เมืองแกลงอีกทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนสินค้าอาหารและร้านค้าต่างๆรวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวผ่านศิลปะสตรีทอาร์ตซึ่งประดับตกแต่งตลอดบริเวณถนนสุนทรโวหารซึ่งโครงการจะมีการปรับปรุงทัศนียภาพและสร้างจุดหมายตาของชุมชนรวมถึงปรับปรุงทางเดินเท้าและถนนเพื่อยกระดับการเดินทางในพื้นที่
การปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมของชุมชนบริเวณตลาดต๋องตังสวานิชให้กลับมาใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะและส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเอกลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองสามย่านการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาตามผังแม่บทในอนาคตโดยจัดสรรพื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดและได้วางแผนพัฒนาอย่างเหมาะสมกับข้อจำกัดและศักยภาพของพื้นที่รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น55ล้านบาท